เห็นตาลปัดก็นึกถึงคำว่าชีวิตผมกลับตาลปัดแล้วครับพระอาจารย์จากเดิมเนี่ยชีวิตผมมีกินมีใช้เหมือนกับด้านหน้าแบบนี้แต่วันดีคืนดีโควิดมาชีวิตผมกลับตาลปัดเหมือนกับด้านหลังแบบนี้ผมทุกข์ที่สุดแทบจะไม่มีอะไรจะกินก็จึงบอกว่าโยมลองอุปมาตรงนี้ให้ดูนะโยมว่าตอนช่วงกลับตาลปัดเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เรามองเห็นข้างหน้าชัดๆแบบนี้ตอนที่เรารวยที่สุดมันก็เหมือนกับมีอะไรมาบังเราแบบนี้เหมือนกันตอนที่รวยที่สุดเนี่ยบางทีเรามองเห็นความเป็นจริงของโลกเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เรามีกินมีใช้เราก็บางครั้งก็อาจจะประมาทไปบ้างนะหรือตอนที่เรามีทุกข์ที่สุดมันก็เหมือนกับบังโลกไว้อีกว่าโลกนี้มันไม่มีความสุขอะไรเลยพอตอนรวยที่สุดชีวิตมันก็รวยที่สุดดีที่สุดมันไม่มีความทุกข์อะไรเลยแต่ตอนช่วงกลับตาลปัดเนี่ยตอนเนี้ยมันทำให้เราเห็นได้ชัดว่าเรามองเห็นความเป็นจริงข้างหน้าอ๋อชีวิตมันมีสองด้านเนี่ยชีวิตมันก็มีด้านเสียใจชีวิตมันก็มีด้านดีใจชีวิตมันก็มีสองด้านแบบนี้มันกลับตาลปัดช่วงกลับตาลปัดช่วงเนี้ยเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้เห็นโลกชัดขึ้นว่ามันยังมีอีกมุมนึงนะไม่มีอะไรมาบังเราเพราะเรารวยที่สุดนะเราสบายแล้วชีวิตนี้เราสบายเราบางครั้งก็กินเหลือใช้เหลือชีวิตก็ฟุ่มเฟือยไปบางครั้งชีวิตก็ทุกข์ระทมตรมถึงขนาดกับฆ่าตัวตายเป็นทุกข์แบบด้านหลังแบบนี้แต่ช่วงเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงเลยโยมนะตอนช่วงขาขึ้นก็มีช่วงขาลงก็มีมันก็เป็นธรรมดาใครก็เจอกันแบบนี้ทุกคนเพราะชีวิตมันเป็นสัญญาณแห่งความทุกข์อยู่แล้วชีวิตมันเป็นสัญญาณของความทุกข์ช่วงกลับตาลปัดเนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ชัดว่าชีวิตนี้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้จริงๆกับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นตอนไหนพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในปัจฉิมโอวาทว่าอย่าได้ประมาทเลยเพราะสังขารทั้งหลายมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ร่ำรวยที่สุดมันก็มีความเสื่อมของมันอยู่ในตัวสิ่งที่ยากจนที่สุดมันก็มีความเสื่อมของมันอยู่ในตัวให้ชีวิตมองเห็นโลกของความเป็นจริงถ้าบางช่วงมันต้องมีกินน้อยก็คงต้องกินน้อยๆและเห็นโลกตามความเป็นจริงช่วงที่มีกินมากๆก็กินใช้แต่พอดีและเห็นโลกตามความเป็นจริงว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะมันมีขาขึ้นขาลงเป็นธรรมดาก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆกับตาลปัดที่มองเห็นวันนี้นะโยมนะก็เจริญพรเป็นกำลังใจให้สู้ฝ่าวิกฤตโควิดไปให้ได้ปลอดภัยด้วยกันทุกท่านพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยด้วยกันทุกๆท่านขอเจริญพร